สวัสดีเจ้าวันนี้จะมาทำตำซั่วขนมจีนแบบบ้านๆนะเจ้าคือใส่เต่าตีมีนะเจ้าใครๆก็ทำได้ใครๆก็ทำเป็นนะเจ้าวัตถุดิบและเครื่องปรุงก็ตามนี่เลยแต่วันนี้พิเศษน้อยนะเจ้ามีเม็ดกระถินเนาะไปลงมือตำกันเลยเจ้าพริกกระเทียมชูรสใส่ไปก่อนเลยใส่ทั้งพริกแดงพริกแห้งตามด้วยน้ำปลาร่าน้ำปลาส้มมะนาวส้มตำพวกนี้ใส่มะเขือเหลืองแล้วนะเจ้าตามด้วยข้าวเสริมเติมมะเขือเทศส่วนที่เหลือใส่ไปหมดเลยจ้ะชิมเบิ่งแซ่บขนาดเจ้าใส่เส้นมะก๋วยเตี๋ยวลงไปแล้วตามด้วยนี่เลยเจ้าขนมเส้นขนมจีนหอมขนาดเลยเจ้าตำซั่วมาเจ้ากินด้วยกันเจ้าเพื่อนๆพี่น้อง